6สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า50ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้อาการที่1หาวไม่หยุดโรคสมองขาดเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตันนั้น 80% ของผู้ป่วยมีอาการหาวบ่อยก่อนที่จะแสดงอาการรุนแรง 2. เห็นภาพไม่ชัดสายตาพร่ามัว 3. มือชาแขนชาแขนขาอ่อนแรงเดินเซการทรงตัวไม่ดี 4. วิงเวียนปวดศีรษะฉับพลัน 5. อยากหลับอยากนอนตลอดทั้งวันซึ่งมักจะเกิดจากการมีลิ่มเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง 6. หลงลืมง่ายสมองล้าพูดไม่ชัดนึกคำไม่ออกใช้คำผิดฟังคนพูดไม่ออกหรือไม่เข้าใจโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดสมองอันตรายมากกว่าที่คิดรู้ทันสัญญาณเตือนป้องกันไว้ดีกว่าแก้เร็วย่อมปลอดภัยกว่าการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาแพทย์จีนหรือผู้เชี่ยวชาญเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399